วัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าครัวนะผมจะมาแนะนำแอร์เคลื่อนที่เครื่องนี้ครับที่คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น JPX แอร์เคลื่อนที่ขนาด 12,000 BTU นะครับที่ผมจะมารีวิวให้ดูวันนี้นะฮะปัจจุบันนี้นะสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมี3ฤดูเนาะร้อนมากแล้วก็ร้อนสุดๆหลายคนคิดว่าประโยคเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วนะนี่ขนาดเข้าสู่ฤดูฝนนะดูดิผมว่ามันร้อนกว่าเดือนเมษาสุดๆเลยนะครับตอนนี้และสิ่งที่จำเป็นนอกจากพัดลมเนี่ยคือพัดลมมันก็จำเป็นนะมันเอาไม่อยู่ไงนะฮะก็ต้องมีแอร์เคลื่อนที่นะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับฤดูหนาวเนี่ยนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยนะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อได้ยินกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าโอ้ปีนี้จะมีฤดูหนาวยาวนานเนี่ยรีบสั่งเสื้อไงสั่งเสื้อออนไลน์คุณผู้หญิงไม่ชอบนะเสื้อยังไม่มาถึงบ้านเลยร้อนแล้ว เขายังส่งเสื้อไม่ถึงบ้านเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแบบโอ้โหสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแอร์นะครับมันเป็นสิ่งจำเป็นละนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยู่ในเมืองใหญ่ๆแล้วมันร้อนมากนะแอร์เคลื่อนที่เหมาะกับใครนะฮะเหมาะกับคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตให้เจาะนะเจาะกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปเช่าหรือคนที่ไม่อยากให้มันถาวรอะแบบแอร์บ้านที่ติดผนังอะไรอย่างเงี้ยต้องการเคลื่อนย้ายได้เอาไปต่างจังหวัดได้เอาไปใช้ห้องโน้นพี่น้องยืมได้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปใช้หลายๆห้องได้นะครับอยากจะซื้อตัวเดียวแล้วเอาไปใช้หลายๆห้องได้หรือคนที่เขามีงานอีเวนต์บ่อยๆนะครับคนที่ออกงานแบบพวกเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความจำเป็นที่จะใช้แอร์เคลื่อนที่มันถึงชื่อว่าแอร์เคลื่อนที่นะครับมันเคลื่อนที่ได้หมดมาดูเครื่องนี้ที่จริง JPX เขามีแอร์เคลื่อนที่มีหลายขนาดนะจะมีหลายพัน BTU อ่ะให้เราเลือกรวมไปถึงระดับ 10,000 BTU ขึ้นอย่างเครื่องนี้นะครับเป็น 12,000 BTU เพราะห้องของผมเนี่ยน่าจะ 12-13 ตารางเมตรขึ้นนะฮะก็เลยขอเอาเครื่องนี้มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับพอได้เครื่องนี้มาปุ๊บนะครับเขาก็จะมีท่อนะฮะเขาจะให้ท่อมาด้วย1ชิ้นเป็นท่อลมร้อนสำหรับใส่ข้างหลังเครื่องนะครับแล้วก็มีนี่ตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับไปเกี่ยวกับที่ยึดแผงท่อเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็จะให้แผงยึดท่อมา2ชิ้นนะก็จะมีรูอันนี้เรารู้อยู่แล้วง่ายๆนะครับก็เอาท่อใส่แล้วก็ใส่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะเนี่ยนะครับแล้วก็เอาออกนอกหน้าต่างไปก็ใช้ได้ทั้งบานเกล็ดนะครับแล้วก็หน้าต่างแบบบานสไลด์ทั่วไปนะฮะบานเกล็ดแล้วก็ถอดบานเกล็ดออกสักบาน2บานแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปแทนลักษณะมันจะนอนแบบนี้เนาะและที่สำคัญรีโมทคอนโทรลนะครับก็ใช้ฐานก้อนเล็กๆ2ก้อนนะนี่มีรีโมทคอนโทรลด้วยไม่ต้องลุกไปเปิดปิดนะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้กันดีกว่านี่คือแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 12,000 BTUอย่างรออ่ะนะน้ำหนักประมาณ29นะครับ29กิโลนะฮะถึงน้ำหนักจะประมาณนี้แต่ว่าเขามีล้อ4ล้อสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเพราะฉะนั้นคุณแม่บ้านไม่ต้องห่วงเลยคุณแม่บ้านตัวเล็กๆเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ภายในบ้านนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหน้ากากสามารถปรับขึ้นลงได้เยอะมากอะฮะ
น่าจะเกิน90องศาข้างในเป็นบานสวิงเนาะตัวหน้ากากเนี่ยสามารถถอดออกได้นะเห็นไหมนี่นี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเขาทำมาเพื่อให้มันสลับกันได้นี่เห็นไหมเห็นชัดไหมครับใส่ก็ง่ายมากนี่นะครับอะไรอีกนะแอร์เคลื่อนที่มันก็มีคอยนะมีคอยร้อนคอยเย็นอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับและตัวนี้คือฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่นดึงออกมาทำความสะอาดง่ายมากอะดึงแค่นี้เห็นไหมเนี่ยนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ไปล้างครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยถอดได้หมดเลยง่ายสะดวกตรงนี้เป็นจุดระบายน้ำนะครับระบายน้ำที่อยู่ในเครื่องแอร์นะครับแต่แอร์เครื่องนี้นวัตกรรมของ JPX เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องระบายน้ำเลยนะฮะนานๆถึงจะระบายทีนึงแต่ว่าเราก็ควรระบายสักเดือนนึงสักครั้งนึงเนาะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าโอ้จะต้องมากังวลเรื่องการระบายถ้าทั้งน้ำมันเต็มเนี่ยนะเขาจะมีฟังก์ชันขึ้นมาบอกว่า E4 อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ยังมีตัวระบายน้ำสำรองอยู่ตรงนี้นะอันนี้แทบไม่ได้ใช้เลยมั้งเขาก็มีติดมาให้ด้วยนะครับด้านบนเป็นฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆด้านบนของเขาจะเป็นจอดิสเพลย์นะครับสำหรับการกดด้วยมือตัวนี้เป็นปุ่ม Power เปิดเห็นไหมครับผมปิดก่อนนะตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลานะครับตั้งเวลาปิดเครื่องตั้งเวลาเปิดเครื่องได้ตัวนี้เป็นฟังก์ชันการใช้งานอันนี้เป็นเพิ่มลดอุณหภูมิส่วนตัวนี้จะเป็นความแรงของพัดลมนะอันนี้คือโหมดนอนหลับนะครับและส่วนนี้คือบานสวิงนะบานสวิงของแห่เคลื่อนที่นะครับทุกอย่างที่อยู่บนนี้นะสามารถใช้ได้กับรีโมทนะเหมือนกันเลยจะใช้อันไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างนะครับมาถึงกล่องนี้และหลายคนสงสัยว่าไอ้พ่อบ้านมันเอากล่องนี้มาทำไมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูปิ้งนะตัวนี้เขาเรียกว่าชุดต่อ2ท่อนะครับมันเป็นนวัตกรรมของ JPX เท่านั้นนะครับตอนนี้ที่เขาทำมามีเจ้าเดียวอยู่เลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นชุด2ท่อเอาไว้ต่อกับแอร์เคลื่อนที่นะแอร์เคลื่อนที่เนี่ยที่เขาบ่นๆกันมาเนี่ยคือเขาจะดูดอากาศความเย็นในห้องเนี่ยมาไล่ลมร้อนออกข้างนอกใช่ไหม GPX เขาเลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อต่อท่อดูดลมข้างนอกเข้ามาแทนนะครับทำให้ห้องเราเนี่ยไม่สูญเสียความเย็นออกไปนะครับมันจะมีคอยร้อนคอยเย็นใช่ไหมคอยร้อนเนี่ยก็จะไปดูดเอาอากาศข้างนอกมาแทนนะครับมาไล่ลมร้อนออกไปนะเป็นการประหยัดมากลืมบอกไปว่าเครื่องนี้นะกำลังไฟประมาณ 1,480 วัตต์ใช้เต็มที่เนี่ยนะครับเอาแบบเครื่องทำงานเต็มที่เนี่ยประมาณ4 บาทต่อชั่วโมงนะเขาให้อะไรมาบ้างมีท่อเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันใส่ยังไงมีท่อตัวนี้มาด้วยท่อยืดหดยาวมากอะตัวนี้ดูดิเอาไว้สำหรับใส่ต่อกับตัวนี้นี่แผงยืดกับตัวกล่องนะครับแผงยืดกับหน้าต่างเห็นไหมเขาให้มาหมดเลยรวมไปถึงตัวสไลด์ด้วยอะไรเขาเรียกอะไรนะแผงยืดกับหน้าต่างตัวนี้เขาก็ให้มาอีกอันนึงข้อดีของชุด2ท่อเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้ลมเย็นขึ้นเสียงเงียบประหยัดไฟนะครับประหยัดเงินประหยัดไฟเรานี่แหละนะไม่ต้องห่วงว่าจะต่อไม่เป็นมีคู่มือมาให้ด้วยนะขนาดชุดต่อเนี่ยเขายังใส่ใจมีคู่มือมาให้ด้วยทีนี้เราจะมาลองใส่กันดูนะครับก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานจริงในห้องเนาะท่อยืดหดอันแรกที่เขาให้มาเนี่ยก็มาพร้อมตัวเครื่องนะครับเวลาเราจะใส่เราก็ดึงปลายท่อออกมานิดเดียวนะครับ
แล้วก็มาใส่ด้านหลังของเครื่องเนี่ยเวลาเราใส่ก็จำง่ายๆเนาะถ้าทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยทวนเท่ากับถอดแต่ถ้าหมุนไปอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปเห็นไหมง่ายมากเลยแค่นี้ไม่ต้องลึกมากเนาะประมาณนี้แหละส่วนปลายนี้ก็จะมีตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเอาไว้ยึดกับแผงหน้าต่างนะครับแผงยึดหน้าต่างนั่นแหละก็เหมือนกันนะครับดึงออกมานิดเดียวเองดึงออกมาเล็กน้อยแล้วก็ประกอบมันก่อนที่เราจะเอาไปใส่ที่หน้าต่างหมุนเข้าไปแค่นี้ก็อยู่แล้วนะเนี่ยแม่บ้านทำได้ทุกคนแน่นอนเนี่ยอันนี้คือส่วนของตัวเครื่องเสร็จละมาทีนี้จะมาดูเจ้ากล่องนี้มันใส่ยังไงนะครับปุ๊บหันด้านข้างของแอร์ตัวนี้มานะฮะตัวนี้มันจะเป็นคอยล์ร้อนสำหรับดูดอากาศนะเพื่อไล่ลมร้อนออกไปนอกห้องเราตัวนี้ก็เป็นคอยเย็นดูดอากาศเข้ามาเพื่อปล่อยลมเย็นออกมาให้เราทีนี้กล่องเจ้าตัวเนี้ยนะครับกล่องสองท่อเนี่ยนะมันก็จะมีเขี้ยวเห็นไหมมีเขี้ยวทางข้างบนข้างล่างนะครับรูเนี้ยเราจะหันไปทางด้านท้ายของมันนะครับด้านท้ายของตัวเครื่องนะเราก็จะเอาเขี้ยวเนี่ยมาเกี่ยวตรงแผงเนี่ยผมดูแล้วให้มันอยู่กึ่งกลางเนี่ยประมาณข้อที่2เสร็จแล้วมันก็จะประกบอย่างนี้นะครับตรงร่องเนี่ยพยายามให้มันอยู่ตรงกลางซี่นี้เพื่อว่ามันจะได้อยู่ในร่องนี้ได้นะครับแล้วเราก็กดเห็นไหมง่ายมากเลยอะถ้าไม่อยากทำง่ายๆใช้สามีทำดีที่สุดนี่นะก็ได้ละข้างๆนี่เขาก็จะมีบุนวมนะไม่ต้องกลัวว่าอากาศมันจะออกมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ท่อตัวนี้มานี่ใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับประกอบตัวนี้ให้มันเสร็จก่อนก็ได้หมุนเข้าไปง่ายเนาะเนี่ยก็ประกอบแค่นี้อยู่แล้วครับดูดิมันก็จะกลายเป็น2ท่อขึ้นมาทันทีพอประกอบเสร็จเรียบร้อยมันก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้ด้านหน้าใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่คือ2ท่อนะมันจะหันไปทางเดียวกันนะครับปกติเขาจะแถมชุดต่อประตูหน้าต่างมาให้2อันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถใส่เข้าไปอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับปรับยืดได้ตามความยาวของหน้าต่างเราแล้วก็บานเกล็ดนะฮะอย่างนี้เอาท่อลมร้อนออกแต่ถ้าใครมีชุด2ท่อเสริมเข้ามาเขาก็จะให้ตัวนี้มาอีกอันหนึ่งเอาไว้สำหรับดูดอากาศจากข้างนอกนี่มาไล่ลมร้อนออกไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าใครเสียดายนะครับอยากจะเอาแค่นี้นะครับถ้ามันพอดีกับหน้าต่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบมันยังขาดยังเกินนิดหน่อยก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดอะไรแข็งๆก็ได้นะนะครับตัวนี้เราก็เก็บไว้ใช้อย่างอื่นก็ได้ผมคิดว่าผมจะทำอย่างนั้นอ่ะวันนี้ถ้ามันยังไม่พอดีนะเห็นไหมโอเคน่าจะครบถ้วนเดี๋ยวเราจะเอาไปติดตั้งในห้องนอนนะครับแล้วก็ทดลองการใช้งานจริงๆนะโอเคตอนนี้เนี่ยผมเคลื่อนย้ายแอร์มาไว้ในห้องเรียบร้อยนะห้องนี้เป็นห้องที่ผมใช้นอนกับครอบครัวนะครับนอนกับภรรยาแล้วก็ลูกๆพื้นที่นะครับพื้นที่ก็จะประมาณ12ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนเนี้ยก็จะวางแอร์
ขนาด 12,000 BTU เครื่องนี้ได้พอดีนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันใกล้หน้าต่างตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะเราจะเอาท่อลมออกทางนี้นะครับที่เขาให้แผงยึดติดมาเนี่ยแผงเนี่ยมันมีถึง3ชิ้นใช่ไหมหลักๆ2ตัวนี่เราต้องใช้อยู่แล้วล่ะนะตัวนี้จะเป็นตัวเสริมนะครับเพื่อเอาไว้ต่อให้มันพอดีกับหน้าต่างเนี่ยนะเนี่ย2อันนี้มันอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ผมมาคิดดูแล้วเนี่ยผมจะตัดตัวเนี้ยมาเสียบให้มันพอดีก็เสียดายนะ ผมก็เลยไปหาฟิวเจอร์บอร์ดหรือว่าพลาสติกแข็งก็ได้นะครับเพราะว่ามันขาดอีกนิดเดียวอ่ะเนี่ยมันขาดอีกประมาณแค่เนี้ยนะเพื่อป้องกันลมเข้าลมออกแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีผลต่อความเย็นอะไรมากเลยนะลมมันผ่านไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เอามาต่อแค่นี้เองนะครับไม่จำเป็นต้องตัดอันใหญ่ที่เขาให้มาด้วยซ้ำไปนะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีวัดขนาดแล้วก็เอาไปประกบกับหน้าต่างนะครับแล้วก็จะใช้ปืนกาวยึดติดนะครับข้างนี้ไว้ข้างเดียวแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเปิดปิดหน้าต่างได้อยู่เนาะโอเคผมลองติดเรียบร้อยแล้วหลังจากติดมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมเวลาเราปิดม่านมันก็จะไม่เห็นละ นี่นะครับผมจะติดปืนกาวแค่ข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้างเนี้ยหน้าต่างเราก็อยากเปิดได้เนาะนี่เดี๋ยวผมจะเอาท่อเข้าใส่นี่นะครับหลังจากเราประกอบท่อเรียบร้อยนะครับเข้ากับตัวแอร์แล้วมันจะมี2ท่อเนาะทีนี้เราจะเอาออกหน้าต่างเนี่ยนะฮะท่อล่างให้เอาไว้ด้านล่างนะครับท่อบนก็เอาไว้ด้านบนนะครับตัวเนี้ยมันจะไล่ลมร้อนจะออกด้านบนนี้นะปกติลมร้อนมันก็จะลอยขึ้นเนาะถ้าเราไปไว้ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวลมร้อนมันจะมาโดนตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็จะใส่ละหลังติดเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับท่อด้านบนอยู่บนท่อด้านล่างอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้เลยเนาะหลังจากประกอบท่อเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการใช้งานเครื่องนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันที่อยู่บนเนี้ยกับรีโมทเนี้ยมันเหมือนกันเลยนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านเห็นชัดๆผมจะใช้ฟังก์ชันที่มันอยู่ตรงนี้นะฮะระบบทัชสกรีนตรงนี้นะต่อไปผมจะเสียบปลั๊กนะครับปุ๊บก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะตอนนี้ถ้าฟังเสียงดีๆเขากำลังดูดน้ำยามาใช้อยู่นะปุ่มแรกเป็นปุ่ม power ครับนะกดเครื่องมันก็จะเปิดการทำงานในระหว่างที่เราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเนี่ยปุ่ม time เนี่ยนะครับเราสามารถตั้งเวลาอย่างนี้หมายความว่าอีกประมาณ3ชั่วโมงเครื่องมันจะเปิดอัตโนมัติให้เรานะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเสียบปลั๊กไว้ก่อนนะขณะที่เครื่องมันกำลังทำงานเนี่ยนะครับปุ่ม timer ตัวเนี้ยถ้าเราปรับอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าอีก3ชั่วโมงเครื่องมันจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของเครื่องนี้นะครับหลักๆเลยจะมี3ฟังก์ชันนะอันนี้คือใช้ดูดความชื้นเมื่อในห้องเนี่ยมันมีความชื้นมากๆจะใช้ตัวนี้ดูดความชื้นออกไปนะครับฟังก์ชันที่2อันนี้ก็คือฮีเตอร์แต่เขาได้เอาออกไปแล้ววิธีง่ายๆก็คือเราจะใช้วิธีการสลับหน้ากากเอานะครับเอาความเย็นออกไปเอาความร้อนเข้ามาในห้องซึ่งง่ายกว่านะฮะง่ายกว่าเพราะว่าหน้ากากเนี่ยสามารถสลับได้อยู่แล้วนะครับ
และก็ไม่จำเป็นสำหรับบ้านเราด้วยบ้านเราเป็นเมืองร้อนไม่ได้เป็นเมืองหนาวเนาะส่วนอันนี้ก็คือคูลิ่งนะครับเป็นฟังก์ชันที่เราต้องใช้บ้านเราอยู่แล้วเพราะว่าก็คือแอร์นั่นเองทำความเย็นนั่นเองที่เขากระพริบอยู่เนี่ยแสดงว่าเขากำลังดึงน้ำยาเข้ามาทำความเย็นนะฮะอันนี้ไม่ต้องตกใจประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวเขาจะนิ่งละนะปุ่มต่อไปก็คือปุ่มเพิ่มลดอุณหภูมินะครับเพิ่มอันนี้ลดนะเครื่องนี้นะครับสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง17องศานะครับแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิได้สูงสุดถึง30องศานะฮะแล้วก็ปุ่มต่อไปคือสปีดพัดลมนะนี่อันนี้คือสูงสุดจะมี3ระดับนี่มีโลมีมิดเดิลมีไฮนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มออโต้ด้วยนะอันนี้เขาจะปรับของเขาเองเบาแรงเบาแรงนะครับแรงลมสูงสุดของเครื่องนี้นะไปไกลถึง6เมตรนะครับปุ่มนี้คือปุ่มสลีปนะครับเมื่อเรากดปุ่มสลีป1ครั้งนะฮะสมมติว่าตอนแรกเราตั้งไว้ที่17องศาผ่านไป1ชั่วโมงอุณหภูมิก็จะปรับขึ้นไปนะครับชั่วโมงละประมาณ1องศาโดยประมาณนะเพื่อให้ความเย็นมันสัมพันธ์กับความเย็นที่มีอยู่ในห้องนะครับเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะฮะนี่คือปุ่มสวิงสุดท้ายนะครับมันก็จะสวิงซ้ายขวานะฮะทำให้ลมกระจายได้ทั่วห้องนั่นเองหมดแล้วง่ายไหม ที่ทดลองใช้แอร์เคลื่อนที่ตัวนี้มาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะผมว่าระบบ2ท่อเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับทำให้แอร์เคลื่อนที่ปกติที่มันจะทำความเย็นได้ไม่เยอะเนี่ยมันกลับเย็นขึ้นได้โอเคเลยนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยถ้าผมนอนใกล้ๆนะรู้สึกหนาวเลยนะไอ้ตรงเนี่ยคือต้องแบบทำให้มันแบบสูงขึ้นมาหน่อยถ้าโดนตัวตรงๆมันหนาวเลยนะมันเย็นเลยนะครับแล้วก็ตัวสวิงเนี่ยจะช่วยได้นะครับไม่ได้ไปจ่อเราอย่างเดียวสรุปว่ามันโอเคเลยนะผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว JPX Portable Air Conditioner นะครับเครื่องนี้นะฮะขนาด 12,000 BTU นะครับถ้าหากว่าคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านท่านไหนยังมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถติดต่อ JPX Thailand ได้ตามช่องทางด้านล่างนะครับLINE, YouTube, Facebook มีหมดเลยนะครับรวมถึงจะไปดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก็ที่ Shopee Lazada ก็มีจำหน่ายรวมไปถึงที่ JPX Thailand ก็มีนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามเข้าได้เลยนะฮะเขาก็จะมาช่วยตอบคำถามหรือใครจะมีคำถามก็มาคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะทางทีมงาน JPX จะมาช่วยตอบคำถามให้คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านด้วยนะฮะอะไรทุกชิ้นของ JPX นะครับมีที่ JPX Thailand หมดเลยมีอะไรทุกชิ้นหมดเลยรวมไปถึงกล่องระบบ2ท่อนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวมีทั้งงานรีวิวทำกับข้าวหม้อทอดและน้ำมันอีกเพียบนะฮะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ